คุณผู้ชมครับที่ชัยนาทมีผู้ชายคนนึงบุกเข้าไปที่ธนาคารออมสินบอกว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมชื่อดังเลยอยู่ที่ชลบุรีแล้วมีเชื้อสายเจ้าด้วยนะแล้วก็มีเงินฝากอยู่ในธนาคารเนี่ยเป็นหลักล้านแต่ธนาคารโกงเงินเอาเงินผมไปไหนหมดก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวกับตำรวจรีบไปเลยครับถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องใหญ่มากเขาอ้างแบบนี้เลยบอกว่ามีเชื้อสายเจ้าแล้วก่อนหน้านี้พี่ชายเคยมาเป็นผู้ว่าอยู่ที่ชัยนาทด้วยแต่ตรวจสอบแล้วไม่มีครับชื่อที่แกบอกว่าพี่ชายเป็นผู้ว่าไม่มีครับแล้วหลังจากนั้นคุยไปคุยมาจับใจความประมาณได้ว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมีอาการป่วยทางจิตเวชบอกว่ามีเงินหลักล้านที่ธนาคารน่าจะโกงผมไปแล้วมั่นใจว่าธนาคารโกงไปหมดเพราะว่าตอนนี้พอไปถามธนาคารบอกเงินพี่ยังไม่เหลือสักบาทแล้วก็เลยเอาขวดน้ำเอาขวดแอลกอฮอล์คว้างปาระบายอารมณ์จนตำรวจต้องจับมาแล้วบอกอีกว่าก่อนหน้านี้พ่อผมมารู้ว่าผมมีฐานะผมรวยต้องไปจ้าง CIA เนี่ยคือหน่วยงานสืบราชการลับของอเมริกาครับมาคอยคุ้มกันด้วยโอ้โหลองฟังแกเล่าดูครับธนาคารสับยาเมื่อวันศุกร์ครับเขาบอกว่าผมมีเงินจะให้มาถอนที่ชัยนาทเท่าไหร่เท่าไหร่เขาบอกไหมตัวเลขนี่ผมไม่อยากจะแน่ใจนะแต่เอาแต่ว่าหลักล้านขึ้นเป็นตัวเลขนี่ผมไม่รู้แต่เป็นหลักล้านขึ้นแล้วเราไปโวยวายในธนาคารจริงเปล่าจริงอันนี้เพราะว่าผมต้องการเขาบอกว่าไม่มีเงินศูนย์บาทเขากับเขามันโกงเงินฝากเขาจ้างซีเอดูแลผมรักษาความปลอดภัยผมเพราะผมมีความเชื่อมั่นในฝรั่งผมเลยรอดมามีบัตรประชาชนมาไหมผมเลยรอดจากการตามล่าตัวของกลุ่มคนไทยมาทุกวันที่ปลายปี60ปลายปีวันนี้หนีมาตลอดเลยหนีตลอดเลยเพราะว่าพ่อยกโรงแรมเลยที่ที่บ้านคนบ้าเลยเป็นเจ้าของโรงแรมพูดได้คุยรู้เรื่องแต่สิ่งที่มาพูดมาเนี่ยไม่มีความจริงเลยตอนที่จับพี่มาที่บอกว่ามี CIA คอยตามอารักขาพี่แต่ตอนที่ตำรวจจับมาไม่มีสักคนเลยเจ้าหน้าที่ลงความเห็นว่าน่าจะมีอาการป่วยทางจิตครับส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ที่พยุหคีรีให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินต่อแกมาจากชลบุรีจริงๆนะเพราะตามข้อมูลแกเป็นชาวจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวประสานญาติครับมารับไปไม่รู้ว่ามาถึงชัยนาทได้ยังไงโอ้โหแต่ฟังแกโวยวายอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยแต่พอตำรวจแกเตือนนะบอกอย่าลุกอย่าลุกนอนเลยแกก็ลงไปนอนนะแต่พอนักข่าวจะไปถามแกก็ลุกขึ้นมาแล้วก็คุยต่อคุยไปเรื่อยเลยเดินไปถามแล้วก็อยากคุยด้วยโอ้แล้วคุยเป็นเรื่องเป็นราวฝากส่งตัวรักษาหน่อยคุณผู้ชมอัปเดตสาย 4HD แอปเวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รอคุณอยู่ครับThank you.